สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้แม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทำมะนาวแบบง่ายๆค่ะจากยอดนะคะเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่แม่จิ๋มจะใช้วันนี้นะคะจะใช้ดินร่วนนะคะแบบนี้เลยนะคะดินนี้แม่จิ๋มจะมาผสมเองนะมันถึงจะเหมาะกับการทำค่ะดินจะออกแน่นๆนิดนึงนะคะแบบนี้เลยจะใช้ดินผสมกับปุ๋ยคอกค่ะปุ๋ยขี้วัวของเรานี่แหละนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมจะถามว่าใช้ดินถุงได้ไหมก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ใช้ดินตัวนั้นก็ได้แต่ว่าเราต้องเพิ่มสารอาหารให้เขานิดนึงนะคะเพราะว่าดินถุงที่เราซื้อมาเนี่ยสารอาหารเขาจะไม่พอเกี่ยวกับการชำเนาะท่อลำเลียงจะได้ดูดสารอาหารนะคะไปเลี้ยงรากเขาจะได้ออกเร็วๆค่ะมาเดี๋ยวลองมาทำพร้อมกันเลยดินนี้ผสมไว้แล้วเรียบร้อยนะคะแม่จิ๋มจะใช้กระถางเล็กก่อนนะคะเป็นการชำกากมะพร้าวนะคะลองก้นกระถางก่อนแบบนี้ค่ะแล้วก็ตักดินใส่เลยนะคะดินเขาจะละเอียดนิดนึงค่ะจะเหมาะกับการชำนะคะจะติดง่ายสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่ต้องการย้ายกระถางหมายถึงว่าเราชำแล้วเราปลูกลงกระถางเลยเราก็ชำในกระถางใหญ่เลยก็ได้นะคะหรือคุณผู้ชมจะชำในถุงดำก็ได้นะคะเดี๋ยวแม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมไปตัดกิ่งไปเลือกกิ่งไปเลือกยอดนะคะที่จะนำมาชำในวันนี้เนาะไปกันเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเลือกยอดนะคะเพื่อที่จะไปชำกันวันนี้นะคะส่วนวิธีเลือกนะคะเราต้องเลือกกิ่งที่ไม่ใช่เป็นยอดเพิ่งจะแตกออกมาใหม่แบบนี้นะคะใช้ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเราต้องใช้กิ่งประมาณนี้ค่ะถึงจะนำไปชำได้นะคะเลือกกิ่งเวลาตัดนะคะก็ประมาณนี้นะคะประมาณหนึ่งคืบนี้เลยแล้วเราก็ตัดแล้วเราก็ริใบล่างออกนะคะก่อนจะชำเดี๋ยวไม่จิ๋มตัดไปเลยนะคะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชำพร้อมกันเลยค่ะหลังจากที่เราเตรียมดินนะคะคือให้แน่นเลยนะคะลงกระถางแล้วเรียบร้อยรดน้ำค่ะเดี๋ยวดินเขาจะยุบตัวนะคะค่อยๆรดเพราะว่าแม่จิ๋มจะใส่ดินแน่นถ้าดินไม่แน่นเนี่ยผลของการชำนี่จะติดน้อยนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เรารดน้ำลงไปดินเขาจะยุบตัวนะคะลองใช้นิ้วนะคะกดดูว่าแน่นไหมโอเคแน่นนะคะทิ้งไว้สักครู่ค่ะแป๊บหนึ่งนะคะให้น้ำเขาลงไปให้ดินแน่นๆก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็มาตัดแต่งยอดที่เราจะใช้ชำกันก่อนเลยนี่เมื่อสักครู่ที่แม่จิ๋มพาไปตัดมานะคะเราก็ริหรือตัดใบด้านล่างเนี่ยค่ะออกให้หมดเลยนะคะเพื่อที่จะเสียบลงดินได้สะดวกเนาะเนี่ยแม่จิ๋มจะชำแบบไม่ตัดใบออกหมดให้เหลือแต่กิ่งแบบนั้นไม่นะคะแม่จิ๋มจะทิ้งใบแบบนี้ไว้เลยนะคะแล้วก็เสียบลงไปประมาณนี้แหละเนี่ยประมาณนิ้วหรือนิ้วครึ่งเนี่ยนะคะเสียบลงไปอันนี้แม่จิ๋มก็จะไม่ตัดทิ้งนะผู้ชมก็เสียบลงไปเลยตรงกลางเลยนะคะโอ้ใช้นิ้วกดเลยค่ะคุณผู้ชมให้แน่นๆเลยหรือคุณผู้ชมจะใช้ดินทรายนะคะทำแบบนี้เลยกดลงไปเลยค่ะดินทรายจะช่วยให้แน่นนะคะจะรัดตัวจะรัดกิ่งที่เราเสียบลงไปเนาะให้มันแน่นโอเคแน่นจริงเลยค่ะทีนี้และอุปกรณ์ต่อไปก็คือใช้แก้วค่ะแก้วพลาสติกให้สูงกว่ากิ่งที่เราเสียบลงไปหน่อยแล้วก็ครอบกดลงไปนะคะลักษณะแบบนี้แล้วเราก็รดน้ำปกติเหมือนกับปลูกต้นไม้ทั่วไปนะคะใส่ปุ๋ยใส่จุลินทรีย์ได้นะคะเพื่อเร่งรากให้เขาออกเร็วๆค่ะ
หลังจากที่เราทำแล้วเรียบร้อยนะคะแม่จิ๋มก็จะรดด้วยนี่เลยนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็คือเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ทั่วไปสามารถให้ปุ๋ยให้ฮอร์โมนได้ตามปกตินะคะไอ้ฝาเล็กๆนี่แหละค่ะผสมกับน้ำนิดหน่อยเพื่อที่จะรดนะคะหรือคุณผู้ชมมีน้ำยาเร่งรากนะคะก็รดด้วยน้ำยาเร่งรากนะคะเพื่อให้เขาออกรากเร็วๆเนาะนี่เขย่าเขย่านิดนึงแล้วก็รดน้ำได้ปกติอย่างเงี้ยค่ะทุกๆ3วันนะคะให้ปุ๋ยได้ให้ฮอร์โมนได้นะคะเพื่อเร่งรากนะคะของเขาให้ออกเร็วๆค่ะนำไปตั้งทิ้งไว้ในที่ร่มนะคะจะเป็นชายคาบ้านหรือว่าในร่มไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ทั้งนั้นเลยค่ะหรือถ้าคุณผู้ชมขี้ชมนะคะขี้เกียจลดน้ำอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้เป็นจานเก่าๆหรือไม่ก็เป็นถาดรองนะคะมาเดี๋ยวแม่จิ๋มทำให้ดูอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เติมน้ำเนาะจะเป็นถาดหรือเป็นจานเป็นถ้วยอะไรก็ได้นะคะเติมน้ำไว้ด้านล่างวางกระถางหรือไม่ก็เป็นถุงดำที่เราชำมะนาวไว้เนี่ยค่ะทิ้งไว้แบบนี้ได้เลยไม่เน่านะคะถ้าเราขี้เกียจน้ำประมาณอาทิตย์นึงหรือไม่เราก็มาสังเกตดูว่าน้ำมันแห้งไหมเนาะเราก็เติมน้ำไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ทิ้งไว้ได้และที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมให้ปุ๋ยแล้วก็ฮอร์โมนด้วยนะคะเพื่อที่จะเร่งรากของเขาเนาะให้ออกเร็วๆค่ะอ้าวแล้วอีกแบบนึงถ้าคุณผู้ชมจะถามว่าหรือว่าสงสัยนะคะถ้าเกิดใบมะนาวมันใหญ่ๆแบบนี้ล่ะจะทำยังไงนะคะแก้วครอบหรืออุปกรณ์ที่เราจะครอบไว้เนี่ยมันจะทำยังไงถ้าใบใหญ่แบบนี้นี่ใส่ไม่ได้นะคะใบมันจะเน่าค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องการที่จะใช้กิ่งยอดมะนาวเนี่ยใบมันใหญ่แบบนี้ทำไงนะคะให้ตัดค่ะสมมติว่าอย่างนี้นะแม่จิ๋มทำให้ดูเนาะแล้วก็ตัดใบล่างออกใช่ไหมคะเพื่อที่จะเสียบลงดินที่สำคัญอย่าลืมนะคะต้องให้ดินแน่นๆนะคะไม่งั้นไม่ติดเนาะรากไม่ออกเนาะให้ตัดใบครึ่งนึงค่ะเพื่อให้มันลงไปที่รากเนาะมันจะได้ไม่ได้ขึ้นใบเนาะตัดลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็เสียบลงดินไปได้เลยเดี๋ยวแม่จิ๋มจะพาไปดูผลงานที่เราทำไว้แล้วรากออกแล้วนะคะประมาณ1เดือนถึง45วันนะคะรากเขาก็จะเริ่มออกแล้วล่ะค่ะเรากำหนดวันตายตัวไม่ได้นะคะว่ารากจะออกกี่วันกันแน่แต่ประมาณ1เดือนถึง45วันรับรองว่ามีรากแน่นอนค่ะแม่จิ๋มจะพาไปดูที่แม่จิ๋มทำไว้แล้วนะคะตอนนี้รากน่าจะออกแล้วแหละนี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้แม่จิ๋มทำไว้ประมาณ40หรือ45วันนี่แหละค่ะแม่จิ๋มใช้แก้วครอบไว้นะคะมันจะคล้ายๆกับวิธีการครอบแน่นนะคะถ้าครอบแน่นนี่เขาจะใช้ถุงพลาสติกใช่ไหมคะมัดติดกับกิ่งแต่อันนี้แม่จิ๋มทำจากยอดไงซึ่งเรามัดถุงพลาสติกไม่ค่อยสะดวกเนาะก็ใช้แก้วครอบไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว้าวนี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้แม่จิ๋มไม่ได้ตัดใบนะก็คือใช้ใบนี่แหละแต่ว่าใบเขาเล็กนะคะใช้แก้วครอบไปเลยจนเขาแตะแทงยอดอะค่ะแทงยอดขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยแม่จิ๋มกะไว้ว่าจะสักประมาณสัก2เดือนคือ60วันก่อนนะคะค่อยจะนำไปปลูกนะคะเพื่อให้แน่ใจเนาะคือเราใช้แก้วครอบนะคะใบเขาไม่หยิกไม่งอเลยเนาะดีๆค่ะนี่ค่ะเป็นวิธีการชำแบบง่ายๆเราก็ยังสามารถรดน้ำเวลาเราครอบไว้เนี่ยค่ะเราก็ยังสามารถรดน้ำได้ปกตินะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมเหมือนเราปลูกต้นไม้ทั่วๆไปเนาะแต่นี่มันหลายวันแล้วอะเดือนกว่าละมันก็โตแล้วล่ะคิดว่ารากออกแล้วเรียบร้อยนะคะไม่งั้นคงไม่งอกงามแบบนี้เนาะนี่เราก็ได้วิธีชำจากยอดแบบง่ายๆอีกวิธีนึงค่ะคุณผู้ชมลองไปทำกันดูนะแล้วก็แม่จิ๋มชำกุหลาบค่ะจากกิ่งยอดที่แม่จิ๋มตัดทิ้งนี่แหละเวลาดอกเขาร่วงโรยไปแล้วนะแม่จิ๋มก็จะตัดแต่งกิ่งใช่ไหมก็เลยเอากิ่งเนี้ยค่ะไปเสียบลงกระถางชำอีกแบบนึงนะคะแล้วก็ติดแล้วด้วยนี่ก็เกือบจะ2เดือนแล้วมั้งเดี๋ยวแม่จิ๋มจะพาไปดูผลงานนะแม่จิ๋มก็เอาแก้วครอบไว้เหมือนกันเลยอ่ะมันติดค่ะคุณผู้ชมเพราะว่านี่มันก็น่าจะ50วันเกือบ2เดือนแล้วนะนี่แม่จิ๋มจะให้ดูเด้อภูมิใจเสนอนะคะเนี่ยคิดว่ามันน่าจะออกรากแล้วล่ะเนี่ยไม่ใช่กิ่งจากต้นมันนะต้นกุหลาบเขาอยู่นี่พอแม่จิ๋มตัดแต่งกิ่งปุ๊บนะก็เอาเสียบลงไปเลยโดยที่ไม่ตัดใบทิ้งนะทำเหมือนมะนาวเมื่อสักครู่เลยน่าจะติดแล้วค่ะ
เป็นวิธีการชำแบบง่ายๆกุหลาบก็ติดค่ะเพราะฉะนั้นมะกรูดก็น่าจะทำได้เหมือนกันนะเดี๋ยวแม่จิ๋มขออนุญาตใช้แก้วนะคะครอบไว้เหมือนเดิมนะคะแม่จิ๋มว่าจะรอให้สักประมาณให้ครบ2เดือนนะคะถึงจะนำไปปลูกลงดินค่ะเดี๋ยวเอาตั้งทิ้งไว้ในที่ร่มนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ